สำหรับในตอนนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของ IT กับการศึกษาในส่วนของ Tele Education หรือบางครั้งเราก็เรียกว่าเป็น Distant Learning นะครับหรือ Distant Education ก็คือเป็นการศึกษาทางไกลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับผู้เรียนสามารถมองเห็นครูผู้สอนได้แม้ว่าอยู่คนละที่กันก็ตามนะครับและผู้เรียนก็ยังสามารถจะโต้ตอบหรือถามปัญหากับครูเหมือนกับเราอยู่ในห้องเรียนเดียวกันซึ่งการศึกษาทางไกลรูปแบบนี้นะครับเป็นการที่เราจะต้องบูรณาการเทคโนโลยีหลายเรื่องเข้าด้วยกันเรื่องแรกเลยคือเรื่องของระบบสื่อสารการเรียนแบบ Tele Education เนี่ยนะครับเป็นลักษณะที่ห้องเรียนเนี่ยนะครับก็คือครูเนี่ยกับนักเรียนนะครับอาจจะอยู่คนละที่กันแต่ว่าก็ต้องมีการนัดเวลาก็เป็นลักษณะที่เป็น anywhere แต่ว่า same time เวลาเดียวกันข้อดีของการเรียนแบบนี้ก็มีบรรยากาศนะครับเหมือนกับการเรียนจริงๆนั่นคือนักเรียนเนี่ยนะครับก็สามารถจะมีปฏิสัมพันธ์กับครูได้ครูก็สามารถจะเห็นนักเรียนได้เพราะนั้นปฏิสัมพันธ์ส่วนได้เป็นส่วนที่สำคัญเพราะว่าในการเรียนการสอนนั้นในบางครั้งเนี่ยเราต้องการจะทราบว่านักเรียนเข้าใจไหมในสิ่งที่เราอธิบายไปหรือบางครั้งนักเรียนนักศึกษาก็อยากจะถามคุณครูเพราะฉะนั้นในลักษณะของการเรียนแบบ Tele Education นี่นะครับก็จะมีประโยชน์มากนี่ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องมีระบบ Tele Education ด้วยสมมุติว่าปัจจุบันเนี่ยโรงเรียนแต่ละที่เนี่ยนะครับอาจจะมีคุณครูที่เก่งๆบางโรงเรียนเนี่ยในต่างจังหวัดใกล้ๆนะครับครูก็ยังไม่ครบชั้นเลยก็ยังมีดังนั้นระบบ Tele Education เนี่ยก็จะมาช่วยเสริมในจุดพวกนี้นะครับตัวอย่างเช่นเราบอกว่าครูเก่งๆนะครับบางครั้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยทั่วไปก็อยู่ที่ส่วนกลางอยู่ในกรุงเทพมหานครถ้าจะให้คุณครูเนี่ยไปสอนต่างจังหวัดใกล้ๆเนี่ยนะครับก็คงจะลำบากดังนั้นระบบนี้จึงเข้ามามีส่วนช่วยโดยที่ครูที่มีความเชี่ยวชาญหรือที่เก่งๆนั้นนะครับไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังโรงเรียนไกลๆก็อยู่ที่กรุงเทพเป็นส่วนกลางนี่แหละครับเสร็จแล้วก็ใช้ระบบ Tele Education นะครับสอนไปสอนไปยังนักเรียนปลายทางได้นอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับเรายังสามารถสอนพร้อมกันหลายๆห้องเรียนก็ยังได้เลยนะครับห้องเรียนนี้อยู่ที่จังหวัดนี้ห้องเรียนที่จังหวัดนี้ตรงนี้ก็เป็นจุดเด่นของระบบตรงนี้ซึ่งทำให้นักเรียนเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะครับพออาจารย์คนเดียวกันแต่สอนไปในหลายห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนเสมือนนะครับผ่านระบบ Tele Education เนี่ยนักเรียนก็สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในระหว่างห้องเรียนก็ได้ก็คือมีการมีเพื่อนต่างห้องนะคุณครูก็สามารถที่จะเห็นพัฒนาการของเด็กหรือมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนได้ดังนั้นเมื่อเรามีห้องเรียนเนี่ยนะครับหลายห้องเรียนแล้วก็เรียนร่วมกันตรงนี้ก็จะช่วยให้บรรยากาศในการเรียนนะครับดูสนุกสนานมากขึ้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับในการเรียนซึ่งบางครั้งเนี่ยเราจะต้องใช้กระบวนการที่มีการสาธิตหรือมีการจะต้องสนทนาร่วมกันตัวอย่างเช่นในการเรียนทางด้านแพทยศาสตร์ซึ่งนักศึกษาแพทย์เนี่ยนะครับจะต้องมีเคสซึ่งจะต้องมีการขอคำแนะนำจากอาจารย์แพทย์ตรงนี้ก็สามารถจะถ่ายทอดไปยังนักศึกษาแพทย์ที่อยู่ต่างจังหวัดหรือก็ทั้งต่างประเทศก็อย่างได้เพราะนั้นก็อาจจะมีลักษณะที่เป็นการเรียนร่วมกันหรือบางครั้งก็เป็นการประชุมซึ่งปัจจุบันเนี่ยด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยก็ง่ายขึ้นเยอะเราไม่ต้องมีอุปกรณ์พิเศษอะไรมากมายแล้วก็มีกล้องวิดีโอเรื่องของระบบเสียงแล้วก็มีกระบวนการถ่ายทอดซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีซอฟต์แวร์ช่วยเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเช่นเราคงได้ยินโปรแกรมพวกประเภท Skype หรือพวกGoogle Hangout เป็นต้นนะครับพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถจะมาใช้ในการเรียนแบบ Tele Education ได้แต่ถ้าเกิดต้องการเป็นเฉพาะทางจริงๆนะครับเช่นที่ได้กล่าวไปแล้วเรื่องของการสอนทางด้านการแพทย์ก็ตามหรือการสอนที่ต้องมีการสาธิตที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์เข้ามาเสริมเพื่อทำให้คุณภาพของภาพและเสียงเนี่ยชัดเจนก็อยู่ที่วัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายในการใช้กล่าวโดยสรุป Tele Education นะครับหรือ Distant Education ก็จะเป็นระบบการเรียนการสอนท
ที่นักเรียนกับผู้สอนนะครับอยู่คนละที่กันนะก็จะมีข้อดีในเรื่องของการที่เราสามารถจะมีอาจารย์เก่งๆมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางนะครับสามารถจะสอนไปยังผู้เรียนได้แล้วก็จะเป็นผู้เรียนที่มากกว่า1ห้องเรียนก็ได้นะครับมีปฏิสัมพันธ์สามารถจะโต้ตอบสอบถามกันได้บรรยากาศก็จะเหมือนกับห้องเรียนจริงๆนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับระบบ Tested Education เนี่ยยังสามารถจะใช้กับกระบวนการในการสอนเนี่ยได้หลากหลายสาขาตั้งแต่เรื่องทางด้านการแพทย์ก็ตามเรื่องของทางด้านวิศววิทยาศาสตร์ต่างๆเหล่านี้สามารถใช้ Tested Education ได้ซึ่งเทคนิคเนี่ยนะครับจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำสำหรับโรงเรียนในจังหวัดโรงเรียนในกรุงเทพมหานครโรงเรียนในต่างจังหวัดได้ขณะเดียวกันก็จะไปช่วยเติมเต็มโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่บางครั้งเนี่ยอาจจะมีบุคลากรหรือครูเนี่ยไม่พอนะต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะช่วยให้การศึกษาของเราเนี่ยนะครับมีคุณภาพแล้วทั่วถึงซึ่งนั่นก็หมายความว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สำคัญคือนักเรียนนักศึกษานะครับก็จะมีคุณภาพที่ติดตามไปด้วยและสุดท้ายเนี่ยถ้าทรัพยากรมนุษย์ดีแล้วเนี่ยนะครับประเทศชาติก็จะเจริญรุ่งเรืองตามไปด้วยครับ